ก๋วยเตี๋ยวเรือที่ขายได้วันละ 1,000 ชามโอ้ my god ว้าว Be Happy Kitchen ครัวนี้มีแต่ความอร่อยก๋วยเตี๋ยวเรือนั้นนะคะในร้านยังมีร้านขายกล้วยทอดขายขนมขายผลไม้อร่อยๆให้เลือกทานเยอะเลยค่ะจะมีผักมาให้เนาะอย่างนี้เลยตามสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีนี้ต้องจดเมนูเองนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือลูกค้าสามารถติ๊กเลือกเมนูได้เองเลยค่ะว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะแล้วก็ยังมีลูกชิ้นอร่อยๆด้วยนะคะจะมีโซนที่นั่งแบบชิลๆสบายๆนะคะจะได้วิวที่ติดคลองแล้วก็เห็นต้นไม้สีเขียวๆสบายตาค่ะลูกชิ้นหมูมาแล้วค่ะลูกใหญ่เนื้อเด้งเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มอร่อยมากในส่วนของการทำก๋วยเตี๋ยวก็จะมีแยกอย่างชัดเจนเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็จะมีโซนที่จัดเตรียมซอสนะคะสำหรับก๋วยเตี๋ยวอยู่ทางด้านนี้มาแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวของเรามาเสิร์ฟแล้วหิวก๋วยเตี๋ยวเรือก็เสิร์ฟกำลังดีค่ะน่าทานแบบนี้วันนี้นะคะเราก็สั่ง2คน5ชามเบาๆก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้นะคะรสชาติแซ่บเข้มข้นไม่ต้องปรุงเลยค่ะก็จะน่าทานประมาณนี้มื้อนี้90บาทอิ่มท้องแตกเลยค่ะคุ้มค่ามากๆขายแม่ค่ะมันอร่อยค่ะขอบคุณนะคะวันหลังมาทานอีกค่ะสวัสดีคุณป้าหน่อยสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเราก็จบคลิปนะคะรีวิวก๋วยเตี๋ยวเรือหัวโค้งแล้วมาเจอกับรายการ Be Happy Kitchen ใหม่นะคะว่าเราจะไปรีวิวอะไรอร่อยแซ่บๆไปทานกันอีกบ๊ายบาย